Listen to my heart beat 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 Saying do you love me 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 But I'm lonely alone so I put your little song beside my heart beatขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมโปเกซาก้ากับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้เราก็อยู่กับไอดีของคุณโลมกันอีกแล้วนะครับเขาก็ให้ดีมารีวิวตัวละครลิซาดอนร่างซาโตชินะครับหรือซิงโคลิซาดอนนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นั่นเองนะครับผมเรามาดูสเตตัสในบุ๊กกันก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามีความแตกต่างจากร่างธรรมดาขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนนี่ฮะก็เขาว่าใส่แว่นหรือใส่หมวกนะฮะจริงๆก็มีเพิงนะครับที่ปากนะครับซึ่งเท่มากกว่าตัวละครปกตินะครับผมซึ่งตัวละครปกติเนี่ยไม่มีไฟที่ปากนะครับหรือก็คือไม่เท่เท่านี้ฮะเพราะว่าตัวนี้มีออร่าด้วยนั่นเองนะครับผมส่วนสำหรับค่าสเตตัสนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเท่ากันไม่ต่างกันมากแต่คุณสมบัติพิเศษเนี่ยต่างกันนะครับเพราะว่าร่างซาโตชิซิงโคเนี่ยจะมีสปีดอัพเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องใช้ตัวลิงก์เพิ่มขึ้นมา1ตัวด้วยฮะซึ่งสำหรับคนที่มีตังค์เท่านั้นอะไรประมาณนั้นเลยก็ว่าได้นะครับผมส่วนคุณสมบัติที่2นะครับก็คล้ายๆกันไม่ต่างกันมากฮะแต่ในเรื่องสกิลนี่ขอบอกว่าต่างกันมากโคตรๆนะครับเพราะว่ามีความเท่ต่างกันลิฟนะฮะเพราะว่ารังนี้มันโหดกว่ากันเยอะครับผมนี่ให้ดูคร่าวๆเท่านี้ก่อนฮะเราไปดูตัวละครกันเลยดีกว่านะครับสำหรับตัวละครนี้นะครับบวก24ค่าความสนิทอยู่ที่95พลังอยู่ที่2.5 ล้านนั่นเองสปีดนะครับอยู่ที่14,000นะครับพลังชีวิตอยู่ที่47,000พลังโจมตีกายภาพอยู่ที่76,000นะครับแล้วพลังโจมตีพิเศษอยู่ที่12,000เพราะว่าตัวนี้เป็นร่างพลังโจมตีพิเศษนั่นเองนะครับผมตั้งแต่ร่างแรกแล้วล่ะนะฮะเน้นโจมตีพิเศษนะครับเพราะว่าเขาจะใช้สกิลเป็นหลักนะฮะแล้วก็พลังป้องกันอยู่ราวๆ 70,000 นะครับค่ารวมอยู่ที่ 1,114 นะครับผมกดไปประมาณก็จะมีสปีดอยู่ที่210นะครับค่าสเตตัสอื่นๆอยู่ที่150แล้วก็100นะครับผมสำหรับนิสัยนะครับก็จะใช้เป็นขี้ขาดเพราะว่าเติมเงินมาน่าจะได้แบบนิสัยนี้เลยนะครับผมแล้วก็คุณสมบัติอันแรกนะครับก็เพิ่มพลังโจมตี 12% จะไม่ได้รับผลลดพลังโจมตีลงนะครับแล้วก็อันที่2เมื่อชนะโปเกมอน1ตัวแล้วนะครับพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น 15% นั่นเองนะครับผมก็ข้อความสนิทตามนี้ฮะเรามาดูถ่ายทอดสกิลกันก่อนเลยดีกว่านะครับโลคัน4นะครับพลังป้องกันธรรมดานะฮะแล้วก็คริติคอลเลเวล4นะครับมีฮิลลิ่งด้วยก็คือทุกการเคลื่อนไหวเราจะได้เลือดเพิ่มขึ้นนะครับหรือฟื้นฟูเลือดนั่นเองแล้วก็พลังโจมตีนะฮะสเปเชียลแอทแทคนะครับ 30% เลเวล4แล้วก็เกาะนะครับแล้วก็สังเคราะห์แสงนั่นเองนะครับผมบวก 100% เลยดีเดียวก็เพิ่มผลของฮิลลิ่งให้มากขึ้นนะครับแล้วก็สปีดขั้น4นะครับอาวุธที่ใช้หรือแนะนำให้ใช้ก็คือวูดไม้ติดไฟนะครับหรือถ่านหินเพราะว่าจะเพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟธาตุดินแล้วก็ธาตุหินฮะพลังโจมตีสกิลจะเพิ่มขึ้น 25% นะครับสำหรับบวก9นะยิ่งมี1ดาวหรือ2ดาวจะดีมากๆเลยนะสำหรับเซตประดับสำหรับตัวนี้นะครับแนะนำเป็นพวกเซตโฮโอก็ได้หรือเซตนี้ก็ได้เหมือนกันฮะเซตประดับเลเวล1นะฮะก็จะเน้นไปที่สเปเชียลแอทแทคแล้วก็สปีดนะครับผมดูแบบนี้ได้เลยฮะโอ้เท่มากๆนะครับเรามาเริ่มดูสกิลกันเลยดีกว่านะครับสกิลแรกนะครับสกิลอันติโอเวอร์ฮีทนะครับผมสร้างความเสียหายธาตุไฟสเปเชียลแอทแทคเมื่อเป้าหมายติดสถานะเผาไหม้อยู่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นเท่ากับ 15% จาก HP สูงสุดนะครับผมแล้วก็อันที่2ฮะเฟรมทาวเวอร์สร้างความเสียหายธาตุไฟสเปเชียลแท็กเมื่อโจมตีจะติดสถานะสะสมเผาไหม้เพิ่มขึ้นอีก1ขั้นให้กับศัตรูนะครับลด HP 6% จากค่า HP สูงสุดในแต่ละเทิร์นฮะมีผล5เทิร์นสะสมได้5ครั้งฮะเดี๋ยวนี้จะเน้นไปทางติดสแต็กนะครับเผาไหม้นั่นเองนะครับถือว่ารุนแรงเลยนะแต่โจมตีเป็นแบบเดียวนะครับสร้างความเสียหายก็80นะครับสกิลที่3นะครับไซมิกทอสนะครับผมสร้างความเสียหายธาตุต่อสู้นะฮะอันนี้เปลี่ยนจากธาตุไฟเป็นธาตุต่อสู้นะครับสเปเชียลแท็กใช้สกิลแล้วลิซาดอนจะบินขึ้น1เทิร์นฮะสกิลคูลดาวน์2เทิร์นเมื่อกำจัดศัตรูด้วยสกิลนี้ฮะจะเพิ่มพลังโจมตีสเปเชียลแอทแทคให้กับตนเองผลนี้ถูกยกเลิกไม่ได้นะฮะหรือลบล้างไม่ได้นั่นเองนะครับขอบเขตแบบเดียวพลังโจมตี80นะครับแล้วก็ดราก้อนทอลนะฮะหรือดราก้อนเฮลนั่นเองนะครับสร้างความเสียหายธาตุมังกรนะครับสเปเชียลแอทแทคเพิ่มความเสียหาย 50% ให้กับศัตรูที่ติดสถานะควบคุมหรือดีบัฟอยู่นั่นเองนะฮะขอบเขตแบบเดียวพลังโจมตี80นะครับเดี๋ยวค่อยไปลองฮะว่าจะเป็นแบบไหนนะครับว่าจะรุนแรงขนาดไหนครับผมแล้วก็มาถึงสกิลสุดท้ายนะครับหรือก็คือพาสซีฟนั่นเองฮะเบสเมื่อต่อสู้หากโปเกมอนตัวใดๆปล่อยสกิลธาตุไฟจะเพิ่มสเปเชียลแอทแทคแล้วก็สปีดให้กับซาโตชิลิซาดอนนะครับผมมีผล3เดินเมื่อต่อสู้ทุกครั้งที่โปเกมอนธาตุไฟฝ่ายเราโดนโจมตีนะครับจะเพิ่มพลังโจมตี
แล้วก็พลังโจมตีพิเศษนะครับให้กับตนเองมีผล10เทิร์นสะสมได้10ครั้งเมื่ออยู่ในการต่อสู้นะครับพลังโจมตีพิเศษจะเพิ่มขึ้นให้กับตนเองนะครับ 5% ฮะก็สถานะนี้จะมีผลเลยเมื่อเข้าต่อสู้นั่นเองนะครับผมยิ่งอัพดาเมจยิ่งเพิ่มนะครับก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆเลเวล95จะอยู่ที่ 1,425 นะครับก็จะรุนแรงไปอีกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบตัวละครกันเลยดีกว่านะครับว่าจะมีความรุนแรงขนาดไหนแล้วก็โหดขนาดไหนฮะเราก็มาพร้อมกับ2กวางนะครับแล้วก็ตัวช่วยเหลือเนี่ยก็จะใช้เป็นลิซารอนไวแล้วกันฮะเอาลิซารอนไวร่างเมกามาช่วยเหลือร่างซิงโคแล้วกันนะฮะก็ไปลุยกับคนนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าคนนี้ใช้ทีมเหล็กนะฮะหรือแมลงนั่นเองแพ้ไฟฮะถ้าไปบวกกันเลยดีกว่านะครับจังหวะนี้ต้องจัดแล้วล่ะฟังตะซูนะครับพลังอยู่ที่8.8 ล้านนะครับเลเวล95ก็ออโต้เนาะสกิลไปแล้ว1ทีนะครับถ้าต่อสู้บินขึ้นไปแล้วฮะโอ้ยเอาเรื่องโอเคนะครับพ่นไฟไปก่อน1ทีฮะเขาเรียกว่าโอ้โหกวางแทบตายแทบดิ้นนะฮะเดี๋ยวสกิลไป1ทีหายไปเลยนะฮะแล้วก็บินขึ้นไปอีก1ทีนะครับถ้าสเตตัสเมื่อได้บัฟเรียบร้อยแล้วโอ้โหเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันฮะดูสกิลไปก่อนเปิดบัฟเพิ่มดาเมจฮะแล้วก็ลงสกิลไป1ทีเขาเรียกว่ารังแตกครับผมโอ้มีโล่เหรอบินขึ้นไป1ทีก่อนแล้วก็พ่นไฟครับตายไปเลยฮะตัวเดียวก็ชนะได้นะครับผมก็เมาส์ไม่ต่างกันมากต่างกันแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็ตาน้อยกว่าด้วยนะครับผมเรามาทดสอบเจอธาตุบินกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงฮะสำหรับลิซาดอนซาโตชินะครับเรียกเป็นอย่างนี้แล้วกันเนาะบินขึ้นไป1ทีนะครับดูค่าสเตตัสพื้นฐานก่อนเลยแล้วกันฮะก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่เราต้องหวังพึ่งให้กวางตายทั้ง2ตัวก่อนนะครับถึงจะมีประสิทธิภาพหรือดาเมจจัดๆมากขึ้นนะครับบึบโอ้ยอันตีไปแล้ว1ทีนะครับกวางตัวนี้จะตายแล้วสัตว์เทพเรียบร้อยฮะตายไปแล้วฮะติดสถานะใช้แข็งไม่เป็นไรโอ้ติดมึนแต่ถึกอยู่นะครับสปีดขึ้นไป 37,000 นะครับผมดาเมจก็เยอะอยู่นะครับพลังป้องกันก็เยอะอยู่บุ้งเอาเรื่องโอ้โดนสกิลทัดไปครับฝั่งตรงข้ามมีโล่ฮะน่าจะสู้กันยืดเยื้ออยู่ในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนี่ถ้าเราสู้ไปแล้วนะครับเปิดบัฟดาเมจแล้วก็บินโอ้โหควรทีเดียวตายเลยท่านมังกรนะครับเลโกซ่ายังร้องนะฮะโอ้ยอันติไปหนึ่งทีจบเกมนะฮะเจอโฮโอนะครับผมอันติไม่เข้าครับเพราะว่าเป็นธาตุไฟเหมือนกันสกิลเข้าไปหนึ่งทีจิกเข้าไปหนึ่งทีสกิลไฟครับไฟเจอไฟฮะไฟแรงกว่าลิซาดอนนะฮะของจริงครับผมก็นี่ฮะเรียบร้อยสุดยอดไปเลยครับเรามาทดสอบกันต่อที่ภูเขาหิมะกุกุนะครับผมเป็นระดับมาสเตอร์นะครับซึ่งเราจะเจอแบ็กไวท์คิวริมด้วยนั่นเองนะครับก็เข้าไปเลยดีกว่านะฮะสำหรับเวฟแรกอาจจะไม่ค่อยน่ากลัวสักเท่าไหร่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่โดนเป่าตายไปแล้วสองตัวนะครับเดี๋ยวให้ลิซาดอนได้มีที่ยืนบ้างนะครับเลือดเหลือเท่าไหร่ไม่แน่ใจขอเช็คก่อนฮะเลือดอยู่ที่ 500,000 อยู่นะได้อยู่ฮะก็มาลองสกิลธาตุมังกรก่อนเลยดีกว่านี่ครับผมจังหวะนี้จัดไปครับไม่จริงๆต้องธาตุไฟนะเอาธาตุมังกรแล้วกันบึ๊บควรไป 400,000 นะฮะเอาละด้านติแล้วนะครับติดช้าด้วยโอ้แต่เลือดเด้งดูครับเพราะว่าใส่สังเคราะห์แสงเลเวล4นะครับเอาตัวนี้ก่อนเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวเค้าระเบิดตัวนะครับโอ้ยฮิตจัดไปบุ้งเป็นล้านครับผมหายไปกับตานะครับตะกี้นี้ฮะฝั่งตรงข้ามนะฮะใจเย็นให้สู้ด้วยนะครับมาถึงสกิลที่2สกิลที่3แล้วกันนะฮะสกิลนี้เป็นสกิลท่าต่อสู้นะครับจัดไปนี่ฮะบินขึ้น1ครั้งนะครับหลบดาเมจได้อีกตั้งหากนะฮะเอาสกิลเฟรมทาวเวอร์ไปแล้วกันนะครับเป็นสกิลที่2นะครับผมจำผิดจำถูกแล้วพ่นแค่นี้ก็จุกอยู่นะผมว่าเขาจุกอยู่นะงั้นก็จบด้วยอันติเลยแล้วกันนะฮะขอสโลว์นิดนึงฮะเป็นระดับ2เทโคนะครับผมอะไรจะเท่ขนาดนี้นะฮะเดี๋ยวขอลองทดสอบอีกสักรอบนึงแล้วกันนะครับลืมไปว่าถ้าสปีด1เนี่ยเราสามารถดูเอฟเฟคตอนที่เขาเหาะเหินด้วยอากาศได้นะครับก็ใช้สกิลพ่นไฟนี้ไปก่อนเลยดีกว่านะครับจบไปในดอกเดียวนะฮะรู้เรื่องกันเลยทีเดียวจะตายลองเลยดีกว่านะครับผมนี่ครับผมเท่ไหมโคตรเท่ครับผมของจริงลงไฟมาอีกแล้วสปีดเขาเยอะมากขวนด้วยหางแล้วกัน 508,000 นะครับเกือบตายโอ้ยยิงมาแทบไม่เข้านะครับฝั่งตรงข้ามนะฮะฝั่งตรงข้ามนี่
เน้นเลือดเยอะแต่ดาเมจก็ได้อยู่นะแล้วก็พลังป้องกันเยอะด้วยนะสปีดอยู่ที่ 42,000 ซึ่งเยอะกว่าลิซาดอนตัวนี้อีกนะครับผมก็ไม่เป็นไรฮะถือว่าเราสู้ได้นะเอาสกิลท่าต่อสู้ไปอีกทีนึงนี่จบไปเลยครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองเจอทีมถึกกันบ้างดีกว่านะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยให้ดูเลือดก่อนเลยแล้วกันฮะ 2,300,000 นะครับสปีด 26,000 นะครับพลังป้องกันอยู่ที่ 300,000 กว่านะครับอันนี้พื้นฐานคือเราไม่ได้ PP เลือดจะน้อยหน่อยแล้วกันนะครับผมเลือดน้อยกว่าครึ่งนึงก็เอาสกิลทัดไฟเผาไปตัวนี้ก็ไปก่อนตัวผีโอ้ไม่เข้าครับผมถึกมากโอ้พลังป้องกัน 200,000 ฮะถึกจริงถึกจริงแย่แล้วสิแย่แล้วสิเอาลองตัวดีบ้างดีกว่าคิวเลียมเลยครับก็จัดมังกรไปก่อนฮะโอ้ 90,000 ครับผมเดี๋ยวจะวางงานหยาบนิดนึงฮะควิดไปด้วยท่าสกิลท่าต่อสู้เรียบร้อยเราต้องสั่งเวยเพื่อนไปก่อนฮะ1ตัวนะฮะจัดไปฮะเผาไฟเลยแล้วกันนี่รู้เรื่องเลจิหรอเลจิหรอเปิดบัฟดาเมจเพิ่มเติมเข้าไปอีกนิดนึงแล้วกันฮะจากลิสซาดอนไวปึ๊บดูดาเมจฮะโอ้ 300,000 นะครับกับพลังป้องกันขึ้นมา 200,000 ตัวนี้ยังไม่ตายเลยนะยังได้ขนาดนี้กดอันตีไปก่อน1ทีฮะไม่เข้านะครับเพราะว่าไม่คีนั่นเองนะฮะโอ้โหเลจิก็ได้อยู่นะครับแต่จะทำยังไงให้ตัวนี้ตายตีตัวนี้ไปก่อนแล้วกันนะฮะค่อยๆเนิบๆเอาไปโอเคสกิลด้วยหางดากอนเทลเขาขอคูณ4นะครับควรด้วยหางยากเรียกได้ว่ายากจริงๆนะสำหรับตัวละครนี้เอาสกิลนี้ไปอีกทีแล้วกันปึ้งไม่คีครับผมคือเขาน่าจะลดอัตราคริติคอลตัวละครไม่ถูกคริติคอลนะครับเหมือนจะใส่ของไปอย่างนั้นนะครับตีไม่คีเลยตีแค่คูณ2อย่างเดียวนะครับแต่ไม่คริติคอลฟาดด้วยหางอีกหนึ่งทีเรียบร้อยฮะตัวละครเราตายเลยครับตอนนี้ดาเมจอยู่ที่เท่าไหร่ขอเช็คก่อนเลยดีกว่านะฮะ 309,000 นะครับผมสปีดอยู่ที่ 32,000 เดี๋ยวเราจะเพิ่มดาเมจเข้าไปอีก1ทีนะครับนี่ฮะ 401,000 จัดไปนะคูณ1เลยแล้วกันฮะปุ้ง 500,000 นะฮะหายไปเลยเนี่ยแหละอย่าแย้มกับดิสซาดอนนะฮะซาโตชิกดสกิลท่าต่อสู้ไป1ทีเรียบร้อยฮะด่านนี้ขอบอกเลยว่าไม่คินะครับสู้ยากมากๆมาจัดกันต่อที่ด่านธาตุบินแล้วกันนะครับผมขอบอกได้เลยว่าเจอเลคูซ่านะครับด่านนี้ฮะเราจะเป็นเจ้าแห่งเวหานะครับเราต้องเคลียร์ตัวที่ออกไปก่อนผมว่าตัวนี้น่าจะโหดพ่นไฟครับผมเกือบตายอยู่นะโหโดนติดสถานะสับสนด้วยหลบปลีกครับหลบปลีกชบได้ก็เอาสกิลหินไปก่อน1ทีพ่นไฟตีตัวเองครับโอ้โหตีตัวเองเรียกได้ว่าแทบไม่ได้ขยับนะครับจังหวะนี้อันติเข้าไปดูทีฮะเรียบร้อยครับผมจริงๆไปแล้วสกิลท่าหินโอ้จะตายฮะสกิลมังกรไป1ทีโดนไปล้าน8นะครับโอ้โหคราวนี้เจอร่างเมก้านะฮะเพื่อนเราจะช่วยได้หรือเปล่าเนี่ยสกิลฟาถางไปก่อนนะครับตายไปแล้วฮะสำหรับเลโกซ่าลูกเกียร์กะทอร์โนดัสไหมครับโอ้โหตีรัวๆเลยสปีดเยอะเกินนะครับก็จบด้วยอันตีเลยแล้วกันลูเกียตายซะไม่ชนะท่าก็ถือว่ารุนแรงในระดับหนึ่งแต่ติดสับสนอยู่ฮะพ่นไฟไปหนึ่งทีคีอยู่นะขวนด้วยหางนะครับเอาเลยครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับซาโตชิลิซาดอนนะครับร่างนี้ถือว่าโหดมากๆเลยนะฮะอันนี้ขนาดยังไม่ใช่ร่างแฝดนะครับสกิลยังเท่ขนาดนี้เลยนะครับผมแล้วก็สีเนี่ยถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งกันเลยทีเดียวนะฮะถ้ามีแนะนำว่าให้เพื่อนๆปั้นได้เลยนะครับถ้าอยากปั้นตัวนี้นะฮะเท่ถึงใจแน่นอนฮะในเรื่องสกิลนะครับในเรื่องทีมนะครับก็ใช้คู่กับกวาง2ตัวก็ได้นะครับสละสังเวยเพื่อนๆในทีมนะครับเพื่อเพิ่มดาเมจให้สูงสุดของดิสซาดอนซาโตชินะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ดีกว่าถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันด้วยแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you again นะครับก็ขอขอบคุณตัวละครของคุณโลมากๆนะครับที่ให้มารีวิวนะครับตัวละครโปเกมอนต่างๆนะครับผมบ๊ายบายครับผมไป